สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของสวนปลูกรักเผยเคล็ดขายมอนสเตล่าต้นละ 1.4 ล้านเปิดราคาตอนซื้อมาวันที่31พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าสังคมออนไลน์กำลังฮือฮาเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่ามาส่งน้องวันนี้ 1.4 m มารับเงินเต็มส่งถึงมือขอบคุณคุณพี่ครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากว่าต้นไม้ต้นดังกล่าวมีราคาสูงถึง 1.4 ล้านบาทจริงหรือไม่จากการตรวจสอบที่ร้านสวนปลูกรักในตลาดต้นไม้อินโดจีนการ์เด้นตำบลสมอแคอำเภอเมืองพิษณุโลกพบนางวรรณานางบวชหรือพี่นาอายุ48ปีเจ้าของร้านและนางสาวชนัดยามีสุวรรณหรือน้องนุ่นอายุ19ปีสองแม่ลูกซึ่งกำลังง่วนอยู่กับการดูแลต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์อยู่ภายในร้านเปิดเผยว่าร้านแห่งนี้ตนเองและครอบครัวเปิดมา12ปีแล้วและเพิ่งหันมาเล่นไม้ฟอกอากาศและไม้ด่างพันธุ์หายากมาประมาณ2ปีซึ่งไม้ฟอกอากาศกำลังเป็นกระแสและมีคนนิยมหันมาให้ความสนใจซื้อปลูกเป็นจำนวนมากที่ร้านจะมีต้นไม้จำพวกมอนสเตร่าซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นราชินีแห่งไม้ใบที่คนนิยมนำไปปลูกประดับบ้านประดับร้านเพิ่มความสวยงามดูดีมีสไตล์แต่มอนสเตล่ามีจำแนกออกไปอีกหลายสายพันธุ์ทั้งที่หาได้ทั่วไปและพันธุ์หายากอย่างเช่นที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้โดยนางสาวนัชชาที่โพสต์ลงในกลุ่มเสนอขายราคาไม้ฟอกอากาศซึ่งเป็นต้นไม้มอนสเตล่าด่างพันมิ้นถือว่าหายากมากๆซึ่งลงขายเพียงแค่วันเดียวมีคนสนใจติดต่อขอซื้อไปในราคา 1.4 ล้านบาทและโอนเงินมาจำเอาไว้ 80,000 บาทจึงขับรถเดินทางไปส่งให้ถึงมือลูกค้าที่กรุงเทพพร้อมกับรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารอีกจำนวนที่เหลือทั้งหมดจึงนำเรื่องราวมาโพสต์ลงใน Facebook มีคนสนใจเข้ามาสอบถามว่าขายได้ราคานี้จริงหรือไม่บางคนไม่เชื่อว่าจะขายได้ในราคานี้จริงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและความสมบูรณ์เพราะว่าพันธุ์หายากมากๆในท้องตลาดมีน้อยราคาจึงสูงใครมีไว้ในครอบครองก็มักจะหวงแหนนางวรรณาและน้องนุ่นกล่าวอีกว่าตนดูแลประคบประหงมต้นไม้มอนสเตล่าด่างพันมิ้นเป็นอย่างดีเมื่อซื้อมาครั้งแรกในราคา 500,000 บาทมีเพียง2ใบเลี้ยงมาได้อีกประมาณ4เดือนมีใบเพิ่มมาอีก2ใบรวมเป็น4ใบต้นไม้กำลังสมบูรณ์ฟอร์มสวยจึงตัดสินใจลงขายในกลุ่มไม้ฟอกอากาศก็มีคนสนใจติดต่อขอซื้อไปในทันทีเรื่องนี้ไม่อยากให้เกิดการดราม่าเพราะว่าต้นไม้สามารถทำกำไรได้และสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ถ้าหากเราศึกษาจริงๆมันเป็นอาชีพได้คนซื้อไปบางคนก็ซื้อไปปล่อยต่อเอากำไรบ้างทุกคนมีสิทธิ์ซื้อต้นไม้ตามความชอบความพอใจซึ่งที่ร้านก็ขายต้นไม้ตั้งแต่ราคาหลักร้อยหลักพันหลักแสนไปจนถึงราคาหลักล้านต้นไม้ไม่ใช่ของเล่นของพวกเศรษฐีทุกคนมีสิทธิ์รักต้นไม้เหมือนกันหมดถ้าลองศึกษาวิธีการเลี้ยงต้นไม้ก็อาจจะขายได้ราคามากกว่าที่ตนขายก็เป็นได้จึงอยากให้เล่นต้นไม้กันอย่างมีความสุขส่วนราคาต้นไม้ที่แพงขนาดนี้ก็อาจจะไปเข้าตาพวกหัวขโมยซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีข่าวขโมยต้นไม้มอนสเตล่ากันเป็นจำนวนมากจนที่ร้านต้องติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ไม่ต่ำกว่า10ตัวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ